ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงน่าจะได้กล่าวถึงความจริงสองอย่างความจริงแท้กับความจริงเทียมความจริงเทียมเรียกว่าสมมุติสัจจะความจริงเทียมความจริงโดยสมมุติเรียกว่าสมมุติสัจจะเป็นจริงเหมือนกันแต่จริงโดยสมมุติสองปรมัตติสัจจะความจริงแท้คือจริงที่เป็นจริงๆความจริงที่เป็นจริงๆโดยปกติชาวโลกสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่รู้ไม่มีปัญญาไม่ได้เจริญภาวนาไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่รู้จักความจริงแท้ๆก็จะรู้แต่ความจริงโดยสมมุติแล้วก็หลงอยู่กับสมมุติจึงไม่สามารถจะหลุดพ้นจากกิเลสไม่สามารถจะพ้นทุกข์ความจริงโดยสมมุติเป็นอย่างไรที่เข้าใจกันว่านี่คือคนนี่คือสัตว์นี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือเรานู่นคือเขาตลอดทั้งเรียกวัตถุสิ่งของต่างๆนี่เรียกว่าโต๊ะนี่เรียกว่าศาลาเหล่านี้เป็นความจริงโดยสมมุติที่ว่าเป็นความจริงก็เพราะว่าจะไปเรียกอย่างอื่นก็เขาก็ว่าเรียกไม่ตรงคนที่มานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดโกนหัวนุ่งห่มเหลืองก็เรียกว่าพระใครไปเรียกอย่างอื่นก็ว่าเรียกไม่ถูกคนหัวนุ่งขาวเรียกว่าแม่ชีจะไปเรียกอย่างอื่นก็ว่าเรียกไม่ถูกอย่างนี้ว่าพูดเรียกให้ถูกตามสมมุติความจริงเป็นเพียงสมมุติเป็นจริงโดยสมมุติสมมุติว่านี่คือพระนี่คือเนนนี่คือแม่ชีนี่เรียกว่าอุบาสกนี่เรียกว่าผู้หญิงนี่เรียกว่าผู้ชายเป็นสมมุติชื่อภาษาที่แต่งตั้งกันทุกคนมีชื่อเรียกก็แล้วแต่ว่าจะสรรหาแต่งตั้งกันตามความนิยมก็มีชื่อขึ้นทุกคนนั่นคือสมมุตินะถ้าไปเรียกผิดที่ตั้งไว้ก็ว่าเรียกไม่ถูกชื่อสมศักดิ์ไปเรียกอย่างอื่นก็ว่าเรียกไม่ถูกนายดำนายแดงตั้งชื่อแล้วก็เรียกกันตามนั้นบางคนก็เลยโกรธเรียกชื่อตนเองไม่ถูกนี่เพราะติดในสมมุติเอาจริงเอาจังในสมมุติวัตถุสิ่งเดียวกันคนไทยสมมุติเรียกไปอย่างฝรั่งก็เรียกไปอย่างคนจีนก็เรียกไปอย่างถ้าเราไม่รู้ในสมมติของเขาเราก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรเราฟังไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่รู้ในสมมติภาษาเหล่านั้นดังนั้นชื่อภาษาเหล่านี้เป็นจริงโดยสมมติเรียกว่าสมมติสัจจะถ้าโดยเนื้อแท้แล้วหาใช่ความจริงไม่เป็นการแต่งตั้งการตกลงการอุปโลกกันขึ้นมาจริงโดยสมมตินั้นชื่อภาษาเป็นสมมติสัจจะความจริงโดยสมมุติหรือเรียกว่าสัทธบัญญัติบัญญัติกันตามชื่อตามเสียงนามบัญญัติเรียกว่านามบัญญัติคือบัญญัติตามชื่อบัญญัติเป็นชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยเป็นบัญญัติบัญญัติก็คือสมมุติสมมุติก็คือการ
แต่งตั้งกันตกลงกันยินยอมกันที่ชาวโลกหรือเขาบัญญัติเอาไว้เรามาเป็นคนไทยก็ต้องเรียกไปตามเริ่มเขาให้ป้อนสมมุติตั้งแต่เริ่มรู้เลี้ยงสาสอนให้เรียกนี่พ่อนี่เรียกว่าแม่นี่เรียกว่าอย่างนั้นนี่ให้รู้ตามสมมุติสมมุติโดยชื่อเรียกว่านามบัญญัติสมมุติในความหมายสมมุติในรูปร่างสันฐานก็เรียกว่าอัตถบัญญัติที่เห็นเป็นรูปทรงสันฐานมองไปแล้วนี่กลมนี่แบนนี่เหลี่ยมก็ยังไปเห็นไม่ใช่การเห็นเห็นจริงๆเห็นไม่ได้หรอกกลมแบนเหลี่ยมเห็นได้แต่สีสันเห็นสีสลับกันต่างๆใจนึกใจรู้ว่ามันกลมมันแบนไม่ใช่การเห็นอันนี้เราจะเข้าใจยากเราก็เถียงว่าฉันเห็นเนี่ยกลมแบนเหลี่ยมแต่ที่จริงเห็นสีสลับกันนะสีมันตัดกันนะอย่างเสาเห็นสีขาวพอไปถงมุมตรงมุมมันก็มีอีกสีหนึ่งพอหลุดลงมาเป็นอากาศมันก็เป็นอีกสีแล้วใจเราก็นึกประมวลสีสันแปลเป็นรูปทรงสันฐานประมวลจุดสีต่างๆมาเป็นรูปร่างแล้วใจก็ตีความหมายว่านี่เป็นเสานี่เป็นคนนี่เป็นโต๊ะเก้าอี้ความหมายเกิดขึ้นความหมายนั้นก็เป็นสมมุติอีกนะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็เอาถือว่าเป็นจริงจังให้เรามาทำความศึกษาให้เข้าใจว่าสมมุติแห่งความเป็นรูปร่างสมมุติในความหมายเนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอัตถบัญญัติใจของเรามันสมมุติขึ้นมาใจเรามาประมวลมันแต่งตั้งมันประมวลขึ้นมานะสมมุติตามที่ชาวโลกเขาเรียกกันก็เรียกว่าสมมุติสัจจะชื่อเสียงเรียงนามสมมุติกันนะจริงโดยสมมุติโดยเนื้อแท้แล้วหาใช่ความจริงไหมรูปร่างไม่มีความเป็นจริงความหมายไม่มีความเป็นจริงมันเกิดจากการแต่งตั้งนึกคิดประมวลขึ้นมาส่วนปรมัตถสัจจะนั้นเป็นความจริงแท้ๆไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดใครไปสัมผัสมันก็รับรู้สึกเหมือนกันไปมีลักษณะร้อนจะเป็นคนผู้หญิงผู้ชายคนไทยคนจีนไปแตะไฟแล้วความรู้สึกร้อนเหมือนกันหมดความรู้สึกที่ร้อนๆไม่ต้องพูดอะไรนั่นแหละคือความจริงแท้ๆเรียกว่าปรมัตถสัจจะความจริงแท้ๆเสียงเนี่ยเป็นจริงโดยแท้เสียงที่มันดังฉะนั้นอย่างขนาดนี้เสียงดังออกไปผ่านบรรยากาศเข้าไปในรูหูกระทบประสาทหูเกิดการได้ยินขึ้นทุกคนจะได้ยินเหมือนกันได้ยินเสียงสูงๆต่ำๆเสียงเฉพาะเสียงเฉพาะได้ยินเป็นของแท้ๆเป็นปรมัตถธรรมเป็นปรมัตถสัจจะแต่ใจของแต่ละคนนั้นจะตีความหมายแตกต่างกันพอได้ยินแล้วก็จะแปลเสียงว่าหมายความว่ายังไงยังไงยังไงเป็นอะไรยังไงคิดนึกไปถ้าเป็นคนต่างชาติเขาก็แปลไม่ถูกเขาได้ยินเสียงแล้วก็แปลไม่ถูกแต่ท่านทั้งหลายรู้ในสมมุติก็แปลออกมาถูกดังนั้นตัวแท้ๆที่เป็นปรมัตถ์คือเสียงได้ยินเนี่ยอย่างได้ยินเสียงขนาดนี้ได้ยินเหมือนกันแต่พอรู้ว่าเสียงอย่างนี้คือสุนัขเป็นสมมติแหละจิตไปนึกได้ยินสุนัขไม่ได้ได้ยินแค่เสียงแล้วก็นึกถึงหน้าตามันอ๋อเสียงอย่างนี้มีสี่ขามีหางบางคนเห็นเป็นภาพในใจหรืออาจจะจำได้เสียงแบบนี้ตัวไหนตัวไหนสัญญาเข้ามาจิตที่กำลังนึก
คิดกำลังนึกคิดกำลังแปลเสียงบอกว่าอะไรเป็นอะไรนี่ตัวปรมัตติสัจจะแต่อารมณ์ของจิตที่เป็นสุนัขเห็นภาพสุนัขเหล่านั้นเป็นสมมุตินะภาพสุนัขมาปรากฏที่ใจของผู้ที่กำลังคิดถึงเป็นสมมุติตัวแท้ๆคือได้ยินเสียงได้ยินเสียงเป็นปรมัตติสัจจะได้ยินเหมือนกันน่ะในสังขารร่างกายจิตใจของแต่ละท่านเนี่ยประกอบด้วยปรมัตติสัจจะประกอบด้วยความจริงหลายสิ่งหลายอย่างแต่บุคคลนั้นไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจได้แต่รับเป็นเพียงสมมุตินึกถึงร่างกายตัวเองก็นึกเป็นรูปร่างกายเป็นความหมายว่าตัวเราเป็นของเราไม่เคยเข้าไปสัมผัสธรรมชาติหรือปรมัตติสัจจะความจริงแท้ๆเลยอยู่กับของปลอมใจอยู่กับสมมุติอยู่ของปลอมอยู่กับรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายก็หลงอยู่ยึดอยู่จึงเกิดกิเลสราคะมานะทิฏฐิไปต่างๆแล้วก็ทำกรรมทำกุศลกรรมอกุศลกรรมแล้วก็เกิดมีวิบากปฏิสนธิเกิดขึ้นวิบากเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็ยังไม่รู้อีกเนี่ยก็ยังยึดเหมือนเดิมยังหลงเหมือนเดิมเกิดมาก็ทุกข์จะทุกข์เพราะความแก่อีกทุกข์เพราะความเจ็บป่วยอีกทุกข์เพราะความพลัดพรากอีกทุกข์เพราะไม่สมปรารถนาอีกทุกข์เพราะประสบกับสิ่งไม่ถูกใจอีกทุกข์เพราะต้องตายอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้นี่เพราะว่าไม่รู้ในปรมัตติสัจจะรู้แต่สมมุติสัจจะหลงอยู่กับสมมุติสัจจะพระพุทธเจ้าจึงมาเปิดเผยปรมัตติสัจจะให้รู้มาชี้ให้รู้ว่าอันนี้เป็นสมมุติสัจจะเป็นจริงเทียมอย่างนี้เป็นจริงแท้อะไรที่เป็นชื่อภาษานี่เป็นจริงเทียมอะไรที่เป็นรูปทรงสันฐานเป็นจริงเทียมอะไรที่เป็นความหมายเป็นจริงเทียมโดยเนื้อแท้แล้วถือว่าไม่ใช่ความจริงแท้เป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องอุปโลกชาวโลกสมมุติขึ้นใจเราสมมุติขึ้นพระองค์ก็มาชี้ให้มาพิสูจน์ให้มาดูเรียกให้มาดูปรมัตติสัจจะความจริงแท้ๆดูไปทำไมดูเพื่อให้รู้จริงรู้แจ้งเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรู้ความจริงแล้วก็จะละความหลงออกไปความหลงหรือความไม่รู้หรืออวิชชาถูกละกิเลสก็ถูกละออกไปใจก็จะได้บริสุทธิ์ใจจะได้ไม่ทำกรรมก็จะพ้นการเกิดการตายเรียกว่าเข้าถึงอมตะธรรมเรียกว่านิพพานนิพพานเป็นอมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายธรรมชาติที่พ้นจากการเกิดการตายเป็นกาลวิมุตติหลุดพ้นจากการทั้งสามไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตไม่เป็นปัจจุบันถ้ามีเกิดมีตายเนี่ยมันต้องมีอดีตปัจจุบันอนาคตอันนี้ผ่านเป็นกาลวิมุตติหลุดพ้นจากการทั้งสามเป็นอสังคตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งจึงเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีการตายไม่มีการเกิดไม่มีการตายจึงไม่ทุกข์นะจึงพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์
อาศัยจากความรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงก็คือรู้ว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนรู้ความจริงว่าชีวิตสังขารนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ไม่คงที่ตั้งอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าจะเห็นความจริงอย่างนี้ทำยังไงต้องอาศัยการเจริญสติระลึกอย่างรู้ดูไปให้ถึงตรงตัวของสภาวะปรมัตถธรรมเพิกสมมุติออกไประลึกให้จดสภาวะปรมัตถธรรมก็จึงเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาถ้าเข้าไปรู้ถึงตัวสัจธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมจะเป็นการเจริญวิปัสสนาดังนั้นปรมัตถธรรมเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยจิตประกอบด้วยเจตสิกประกอบด้วยรูปประกอบด้วยนิพพานแต่ว่าตอนนี้ที่มีอยู่ในปุถุชนเนี่ยยังไม่มีนิพพานมีแต่รูปมีแต่จิตมีแต่เจตสิกอยู่ที่เป็นปรมัตถธรรมการเจริญภาวนาก็มากำหนดรู้ปรมัตถธรรมเหล่านี้จิตก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเจตสิกก็ไม่ใช่ตัวเราของเรารูปก็ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วในชีวิตนี้นอกจากรูปนอกจากจิตนอกจากเจตสิกแล้วก็ไม่มีอะไรมีรูปมีจิตมีเจตสิกจิตเจตสิกก็เป็นนามธรรมเรียกว่ามีรูปกับนามเพราะนั้นสติระลึกเข้ามาจับที่รูปนามระลึกที่กายเนี่ยระลึกให้เข้าไปถึงรูปนามพอระลึกมาที่กายใหม่ๆก็จะเห็นเป็นแขนขาหน้าตาเรียกว่าเป็นสมมุตินึกความหมายว่านั่งอยู่นั่งขัดสมาธิอยู่นั่งพับเพียบอยู่นี่เป็นสมมุติในความหมายเรียกชื่อว่านั่งเรียกชื่อว่ายืนเดินเป็นสมมุติโดยชื่อแต่เมื่อจิตสัมผัสมาที่กายแล้วก็อย่างรู้ไปถึงความรู้สึกอันนั้นจะเข้าถึงปรมัตถธรรมอย่างขณะนี้ใส่ใจระลึกรู้ที่กายทั้งตัวแล้วสังเกตความรู้สึกเราก็จะพบว่ามีความรู้สึกเย็นความรู้สึกเย็นๆเป็นปรมัตถสัจจะบางส่วนรู้สึกแข็งขากระทบพื้นรู้สึกแข็งมือกระทบขากระทบการมือกระทบรู้สึกแข็งความรู้สึกแข็งๆเป็นปรมัตถสัจจะระลึกไปบางส่วนรู้สึกตึงร่างกายมันพับอยู่นานๆมันตึงรู้สึกตึงๆนั่นก็เป็นปรมัตถสัจจะบางส่วนร้อนในความตึงๆจะสังเกตว่ามีร้อนอยู่พับขาอยู่เนี่ยจะพบว่าไอ้ที่กระทบแข็งอยู่นานๆจะมีร้อนอยู่ด้วยตึงๆอยู่นานๆในนั้นมีความร้อนอยู่บางส่วนมีเย็นเช่นลมมากระทบผิวกายรู้สึกเย็นๆเนี่ยคือปรมัตถสัจจะเวลาเจริญวิปัสสนาเนี่ยเขาให้เรากำหนดเข้าถึงปรมัตถ์ก็คือเข้าไประลึกถึงความรู้สึกที่มันเย็นๆมันตึงๆมันแข็งๆมันร้อนร้อนอ่อนๆแข็งๆหย่อนหย่อนตึงๆถ้ามันตึงมากแข็งมากร้อนมากมันก็รู้สึกไม่สบายเป็นทุกข์กายความไม่สบายเกิดขึ้นที่กายเนี่ยเป็นปรมัตถสัจจะในการปฏิบัตินั้นก็ระลึกไปที่ความรู้สึกที่มันสบายไม่สบายบางขณะบางครั้งมันก็รู้สึกสบายเย็นสบายบางครั้งก็ไม่สบายมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บความปวดความเจ็บความเมื่อยชาร้อนหนาวเป็นทุกข์เนี่ยเป็นปรมัตถสัจจะแต่นึกถึงแขนขาเป็นขาเป็นแขนเนี่ยเป็นสมมุติ
เป็นรูปร่างแขนขาเนี่ยเป็นสมมุติความหมายเป็นแขนขาเป็นสมมุติส่วนความรู้สึกตึงๆหย่อนๆไว้ๆเย็นๆร้อนๆสบายไม่เป็นปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าระลึกไปที่ปรมัตถ์แล้วปลดสมมุติออกเนี่ยมันจะเหมือนกับเรานั่งแล้วไม่มีร่างกายนั่งอยู่หลับตากำหนดไปเนี่ยเหมือนมันไม่มีแขนขาหน้าตาจะเหมือนกับรูปร่างมันหายไปเราก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวว่าเอ๊ะนั่งไปทำไมตัวไม่มีจะตายหรือเปล่าน่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะการปฏิบัติจะเข้าไปสู่ปรมัตถสัจความจริงโดยแท้ๆเนี่ยมันจะไม่มีรูปร่างอะไรหรอกบางคนนั่งไปหัวมันหายไปกลัวตกใจร้องไห้ว่าฉันนั่งแล้วไม่มีหัวมีแต่ตัวความจริงเป็นเรื่องทั้งมีครบมันก็เป็นสมมุติคือจิตมันไม่จำมันไม่ประดิษฐ์มันไม่สร้างครบมันก็หายไปส่วนใดส่วนหนึ่งถึงแม้มันจะมีเป็นรูปร่างศีรษะอยู่มันก็เป็นสมมุติอยู่มันสุกสร้างสุกประดิษฐ์ขึ้นมาจำขึ้นมาพอไปปฏิบัติไปมันไม่จำไม่สร้างมันก็หลุดไปทีละส่วนก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวมันหลุดไปทั้งหมดยิ่งดีเรียกว่าคัดสมมุติออกไปให้เหลือไปสู่ปรมัตถ์แท้ๆนั่งไปแล้วมีแต่ความรู้สึกแต่ไม่มีแขนขาหน้าตานั่นแหละวิปัสสนามันจะไปอย่างนั้นนะอย่าไปตกใจกลัวมัวค้นหารูปร่างถ้าเราไปค้นหาเพ่งหากายบางทีจิตมันจะปรุงผิดเพี้ยนไปอีกความจำผิดเพี้ยนมันก็จะรู้สึกเอ๊ะมือเราทำไมบิดไปอย่างนั้นขาทำไมมันกางไปได้ทำไมตัวเรามันยืดขึ้นทำไมตัวมันใหญ่ขึ้นเพราะเราไปเพ่งที่กายมันก็จำมันก็สร้างสมมุติพอปรุงผิดเพี้ยนไปต่างๆนะเพราะฉะนั้นจะต้องระลึกไปสู่ปรมัตถ์ที่ใจกำหนดจิตใจมันก็จะตัดรูปร่างออกสมมุติทางกายออกไปเนี่ยกำหนดไปที่จิตเจตสิกความเย็นเย็นเป็นรูปความตึงตึงเป็นรูปความแข็งแข็งเป็นรูปร้อนร้อนเนี่ยเป็นรูปไหวไหวเป็นรูปเสียงดังดังมาเป็นรูปสีสันเป็นรูปกลิ่นเป็นรูปรสชาติเป็นรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นรูปปรมัตถ์ส่วนความรู้สึกสบายไม่สบายเป็นนามธรรมความจำได้ไม่รู้เป็นนามธรรมความคิดนึกเป็นนามธรรมวิตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจสงบไม่สงบเป็นนามธรรมแต่ละอย่างละอย่างนะจะต้องระลึกสังเกตเวลาเกิดวิตกวิจารวิจัยก็ระลึกที่ใจใจมันคิดใจมันนึกใจมันรู้สึกพอใจรู้ไม่พอใจรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ระลึกบ่อยๆเนืองๆเข้าก็จะเห็นความจริงในจิตใจว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราก่อนนั้นเคยรู้สึกว่าความคิดเนี่ยคือเราพอกำหนดไปกำหนดไปเอ๊ะความคิดเนี่ยมันก็หมดไปเกิดขึ้นก็หมดไม่ใช่ตัวตนอะไรสักแต่ว่าเป็นธรรมชาตินามธรรมที่แล้วก็หมดไปวิตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจเคยรู้สึกเป็นเราพอระลึกไปบ่อยๆก็รู้สึกเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวใครมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรมันก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วก็หมดไปพอใจก็เปลี่ยนแปลงไม่พอใจก็เปลี่ยนแปลงวิตกวิจารวิจัยสงสัยมันก็มีแต่เกิดแล้วก็หมดไปนี่เขาเรียกว่าเห็นความจริงเห็นความจริงตามความเป็นจริงเข้าไปสู่ปรมัตถธรรมใช่เมื่อระลึกศึกษาพิจารณาไปทั่วถึงที่กายที่ใจแล้วจะว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนนะไม่มีตัวตนแห่งความเป็นเราของเรา
มีแต่ธรรมชาติมีแต่ธรรมชาติมีแต่ปรมัตถสัจจะที่เกิดที่ดับที่บังคับไม่ได้อยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผลงานของการเจริญวิปัสสนาเราเจริญวิปัสสนาเรื่อยๆไปเนี่ยมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้นะมีปัญญาเห็นความจริงอย่างนี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นความไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้เนี่ยจะเป็นทางที่จะหลุดพ้นเพราะมีปัญญาที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจตัวเองให้หลุดพ้นให้ก็ถึงความดับทุกข์สิ่งเหล่านี้ถ้าพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้ไม่มาบอกไว้เราจะไม่รู้เลยเราจะมองข้ามไปหมดเวลาปฏิบัติเราก็จะไปเพ่งแต่สมมติไปเพ่งนิมิตอยากวิเศษอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้มันจะไปเรื่องสมมติหมดแต่ที่จะมาดูจิตดูใจดูสภาวะให้เห็นความเป็นจริงเนี่ยยากนะทำไม่ได้ฉะนั้นในโอกาสที่เราเกิดมาพบคำสอนในพุทธศาสนาแล้วเราก็จะต้องพยายามขวนขวายศึกษาปฏิบัติฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติทำความภาคเพียรจากการเจริญภาวนาก่อนเราจะหมดเวลาเราให้เวลามากันคนละไม่มากนะคนละไม่ถึง100ปีเนี่ยเราเข้ามากี่ปีลองคำนวณดูว่าจะเหลือกี่ปีก็ไม่แน่นอนนะความตายไม่เคยบอกให้รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่และอายุเท่าไหร่ถึงจะตายโรคภัยไข้เจ็บอะไรถึงจะตายบางทีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่มันตายด้วยอุบัติเหตุก็มีปุ๊บปั๊บขึ้นมาหายใจไม่ออกตายก็มีคนนอนอยู่ดีๆอ้าวไม่ตื่นขึ้นมาเรียกว่าโรคไหลตายเนี่ยเอาแน่ไม่ได้ฉะนั้นในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่โดยเฉพาะโอกาสที่เราได้เข้ามาสู่วัดวารามศาสนาเนี่ยเป็นโอกาสดีแล้วสถานที่ก็ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติเราก็มีเวลามีสติสมองปัญญาที่จะพัฒนาตัวเองธรรมะแล้วก็รู้แล้วฟังแล้วนะเราแม้ว่าไม่เข้าใจทั้งหมดมันเข้าใจทั้งหมดไม่ได้หรอกตอนแรกต้องลงมือปฏิบัติไปก่อนเราปฏิบัติไปฟังไปมันก็จะค่อยเพิ่มพูนความเข้าใจยิ่งขึ้นอย่างน้อยเราจะพบความสุขจากจิตที่มันสงบจากจิตที่มันปล่อยวางเนี่ยจิตที่เข้าไปสู่ความปล่อยวางเราจะพบความเบาของความปลดปลงโล่งใจนะสิ่งเหล่านี้ใครจะมาทำให้เราได้เราจะไปซื้อที่หาที่ไหนก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องทำเอาเองเมื่อรู้เข้าไปรู้ความเป็นจริงจิตก็ปล่อยวางละวางสละออกไปฉะนั้นถ้ามองอีกแง่หนึ่งการปฏิบัติก็เพื่อที่จะเข้าถึงการปล่อยวางเข้าถึงการละจากความยึดมั่นถือมั่นการเข้าไปรู้แจ้งความจริงเนี่ยจิตก็จะปล่อยวางการปล่อยวางในระดับสมาธิปล่อยวางในระดับปัญญาวางแบบไม่รับรู้ไม่ดูอะไรนิ่งเฉยเงียบอยู่เรียกว่าแบบสมาธิแบบสมถะปล่อยวางอย่างวิปัสสนาต้องรู้ในการปล่อยในการวางแต่ก็ยังรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สภาวธรรมที่เกิดที่ดับอยู่การปฏิบัติต้องสอดคล้องกันเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นก็จะต้องฝึกการปล่อยการวางในขณะที่ระลึกศึกษาพิจารณาก็
ระลึกไปได้วยความปล่อยวางเราต้องฝึกหัดการปล่อยวางระลึกอย่างไรที่มันปล่อยวางได้ต้องหัดทำใจฝึกหัดโดยปกติเวลาฝึกปฏิบัติเนี่ยเรามักจะฝึกแบบจะเอาให้ได้ฝึกจะเอาให้ได้เพ่งเข้าไปมาจะเอาให้ได้ไปกดไปข่มหน้าดำค่ำเครียดแล้วก็ทุกข์หนักใจแล้วก็เบื่อเกิดความเบื่อหน่ายพอไม่ได้อย่างใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดเบื่อหน่ายนี่คือเราวางพื้นฐานท่าทีของการเจริญสติที่ไม่ถูกต้องเราไปมีตัณหาความอยากเข้าไปบงการมีตัณหาแล้วก็เข้าไปเพ่งก็ไปเบ่งเพราะก็เคร่งเครียดเคร่งตึงมันก็ทุกข์มันก็เบื่อทำอย่างเงี้ยเกิดความเบื่อมันไม่ใช่เบื่อแบบคลายกิเลสแต่มันเบื่อแบบโทมนัสเบื่อแบบกลุ้มใจเบื่อแบบกิเลสฉะนั้นให้ตั้งหลักใหม่ปรับใจให้เป็นตั้งแต่ต้นว่าการปฏิบัติเนี่ยเพื่อละวางเรานั่งทำใจปล่อยวางละวางนะไม่เอาอะไรไม่จดไม่จ้องไม่เพ่งจิตมันก็จะเบาขึ้นผ่องใสขึ้นปฏิบัติแล้วก็มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นขึ้นไปตามลำดับเรื่องอะไรเราจะทำใจของเราให้ทุกข์ปฏิบัติแล้วใจเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ธรรมะมันก็ไม่ตรงธรรมะปฏิบัติต้องคลายทุกข์ได้ต้องเป็นเรื่องของการคลี่คลายทุกข์เป็นเรื่องของความดับทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วใจเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ถูกแสดงว่าเราวางไม่ถูกต้องทำใจใหม่ทำใจระลึกสละละวางปล่อยวางใจมันก็จะโปร่งขึ้นปล่อยขึ้นวางขึ้นมันจะเบาขึ้นแต่ไม่ใช่ปล่อยแบบปล่อยปละละเลยไม่รับไม่รู้ไม่ดูอะไรหลับไหลอย่างนี้ปล่อยทิ้งเป็นการปล่อยวางแบบทิ้งขว้างก็ไม่ถูกต้องวิปัสสนาไม่ใช่แบบปล่อยทิ้งไม่ใช่ไม่รับไม่รู้ไม่ดูไม่สนใจก็ไม่ใช่นะปล่อยวางไม่ได้หมายถึงไม่สนใจนะยังใส่ใจยังสนใจต่อสภาพธรรมแต่เป็นการใส่ใจแบบไม่ได้ไปบังคับสิ่งที่รับรู้นั้นไม่ได้เข้าไปยินดียินร้ายต่อสิ่งเหล่านั้นเป็นการรับรู้อย่างแค่สักแต่ว่ารู้เหมือนกับคนดูเขาแสดงอะไรก็เพียงแค่ดูเด็กมันเล่นอะไรก็แค่ดูไม่ได้ว่าอะไรมันจะเล่นยังไงก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ดูมันอยู่เหมือนกันเราปฏิบัติแล้วก็ใส่ใจดูลงไปในกายในใจมันจะปวดมันจะตึงมันจะมีความรู้สึกสบายไม่สบายคิดนึกรู้สึกหายใจเข้าออกก็รับรู้สิ่งเหล่านี้แต่ก็รู้ก็แค่รู้คือหมายถึงไม่เข้าไปเพ่งบังคับให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นไม่เข้าไปยินดียินร้ายรู้อย่างปล่อยวางฉะนั้นเราอาจจะเอาคำเนี้ยเป็นคำสอนเตือนใจเราไว้อยู่เรื่อยๆการปล่อยวางหายใจเข้าปล่อยวางหายใจออกปล่อยวางใจเราจะเบาจะสบายจิตใจผ่องใสนะแล้วก็รับรู้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเราเป็นคนค่อนข้างจะหลับไหลเนี่ยนะมันก็คงต้องใส่ใจให้มากขึ้นการใส่ใจการสังเกตการพิจารณาให้มากขึ้นจิตมันจะได้ทำงานถ้าเราปล่อยแบบไม่ใส่ใจมันก็ไม่ทำงานมันก็ลงผวังหลับมันก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นต้องใส่ใจค่อนข้างไปเคร่งเครียดเคร่งตึงเราก็มาเน้นการปล่อยวางเราเหมือนเราบางครั้งรู้สึกมันหลวมไปก็ขันขึ้นหน่อยรู้สึกมันตึงไปก็คลายลงมาให้มันอยู่พอดีไม่เพ่งไม่เผลอไม่ตึงไม่หย่อนไม่ดึงไม่ดัน
นะไม่เอาอะไรแต่ก็ไม่ผลักใส่นะรู้แต่ก็ละอยู่ละแต่ก็ยังรู้อยู่ดูก็แค่ดูไม่ได้ไปบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งสภาวะในกายจะเกิดขึ้นดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ว่าอะไรเกิดยังไงก็อย่างนั้นไม่ได้ไปเลือกไม่ได้ไปบังคับใจไม่สงบก็ไม่ได้ว่าอะไรใจคิดก็ไม่ได้ว่าอะไรวิตกกังวลก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่จะรู้มันคิดก็รู้มันวิตกกังวลก็รู้มันฟุ้งก็รู้มันไม่สบายใจก็รู้รู้ก็ไม่ได้ไปบังคับให้มันหายฟุ้งหายให้มันหยุดคิดไม่ได้บังคับการรู้อย่างปล่อยวางรู้อย่างปล่อยวางรู้อย่างปล่อยวางเขาหยุดเขาเองเขาเบาเขาเองแล้วเขาก็แสดงความเปลี่ยนแปลงให้รู้ให้ดูเราอย่าไปตั้งท่าบังคับให้มันสงบมันจะเกิดความเบื่อมันจะเกิดความฟุ้งนะบังคับจิตบังคับกายจะให้มันได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นกิเลสพอไม่ได้อย่างใจมันก็ฟุ้งมันก็ยิ่งหงุดหงิดเบื่อหน่ายแต่ถ้าเราปลดออกทำใจไม่ว่าอะไรยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ใจไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนน่ะมันจะสงบของมันเองมันจะเบาของมันเองฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับของการปฏิบัติธรรมที่สำคัญน่ะถ้าเราฝึกให้มันปล่อยวางเนี่ยแล้วมันจะไวมันจะรวบรัดการปฏิบัติมันจะรวบรัดขึ้นนะมันจะรวมตัวในความถูกต้องขึ้นนะเพราะเราฝึกสู่ความเป็นกลางความปล่อยวางเนี่ยความถูกต้องมันอยู่ที่การรู้ละรู้วางอยู่แต่ถ้าเราจะฝึกเป็นขั้นตอนเอาหน่อยฝึกในช่วงแรกมีรูปแบบไปเพ่งไปใช้บริกรรมใช้จดจ้องที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยปรับผ่อนมาสู่ทั่วไปมาเป็นกลางมันก็ได้แต่เราต้องรู้จังหวะปรับขึ้นมาเช่นใหม่ๆเราอาจจะเพ่งลมให้ใจไปก่อนเพ่งลมให้ใจเข้าให้ใจออกไปอย่างเดียวก่อนตามดูลมเข้าลมออกไปก่อนแล้วก็ค่อยปรับมาสู่ดูความรู้สึกมาดูจิตดูใจตอนหลังๆก็ไม่บังคับเราต้องดูเฉพาะลมหายใจสติจะรู้สิ่งใดแล้วก็รับสิ่งนั้นรู้ตรงไหนก็รู้ตรงนั้นพร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะปล่อยนะนี่คือแนวทางของการปฏิบัติเพื่อเราจะได้เข้าถึงความเป็นจริงก็คือปรมัตถสัจจะเป็นความจริงแท้ๆเราจะได้รู้เข้าใจว่าความจริงอย่างนี้คือความจริงโดยสมมติคนที่รู้จริงรู้แจ้งก็ไม่ได้หมายถึงจะทิ้งสมมุติสัจจะก็ยังเอาสมมุติสัจจะมาใช้ไม่งั้นก็คุยกันไม่รู้เรื่องเราอยู่กับโลกเราก็ต้องคุยไปตามสมมุติเรียกตัวเองว่าเราเรียกตัวคนอื่นว่าเขาเรียกไปตามสมมุติแต่รู้ว่าจริงๆนี่คือสมมุติแต่ผู้ไม่รู้นั้นมันยึดไปตามสมมุติเหมือนเขาให้เล่นบทละครขนหนังเป็นตัวหนุมานเป็นตัวทศกัณฐ์ก็หลงว่าเป็นจริงเป็นจังแต่ผู้รู้นั้นก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นเขาเป็นสมมุติก็ว่าไปตามสมมุติถอดหัวโขนออกแล้วก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนะมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราหลงสมมุติมันก็ทุกข์เป็นตัวเราของเราใครว่าอะไรก็ถือตัวถือตนโกรธแค้นพยาบาทมานะทิฏฐิไปเรื่อยถ้ามันปลดปลงลงวางก็รู้ว่านี่มันเป็นสักแต่ว่าสิ่งธรรมชาติก็แค่นั้นเองสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้นะนี่เป็นทางออกของความดับทุกข์ซึ่งเราสามารถที่จะฝึกฝนอบรมกันได้จึงขอให้พวกเราได้นะตั้งใจทำฟังเข้าใจแล้วก็ฝึกหัดอบรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขให้กับตนเอง
วันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรขอยุติ